สวัสดีครับพบกับ IMR อีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาตอบคำถามสมาชิกเช่นเคยแล้วกันก็ทยอยตอบนะครับพอดีมีสมาชิกถามมาว่านะครับต้องการปิดหน้าจอเมโทรสไตล์นะครับเมโทรสไตล์คืออะไรก็คือหน้าจอนี้ครับหน้าจอนี้เขาเรียกว่าหน้าจอเหมือนเมโทรสไตล์นะครับก็จริงๆก็สามารถปิดทั้งแบบยูเซอร์ทั้งหมดหรือว่าเฉพาะยูเซอร์ของเราก็ได้นะครับก็คือหน้าจอนี้มันจะขึ้นทุกครั้งนะครับที่เราเปิดใช้งาน Hotly P ขึ้นมายูเซอร์ต้องการปิดต้องการปิดหน้าจอนี้ทำยังไงนะครับก็จะมีปิด2แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือปิดตามสิทธิ์ของยูเซอร์นะครับก็คือเข้าไปที่ยูเซอร์ของท่านเองนะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มด้านล่างนะครับเป็น status bar จะเป็นชื่อของท่านเองอันนี้ชื่อผมเองใส่ password ของท่านนะครับเสร็จแล้วไปที่ dialog นะครับไปติ๊กถูกตรงไม่ต้องแสดงประกาศข่าวอันนี้เป็นแบบ user ของเฉพาะ user นะครับเสร็จแล้วลอง log out ดูนะครับดูซิว่ามันจะหายไปไหมมันจะหายไปเลยนะครับทั้งที่เราแค่ต้องการแค่ไม่แสดงระบบประกาศข่าวระบบประกาศข่าวตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันพ่วงกันอยู่ก็คือถ้าเราเปิดระบบประกาศข่าวปุ๊บปิดหน้าจอประกาศข่าวไปปิดตรงนี้ไปนะครับปิดหน้านี้ไปมันจะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาอัตโนมัตินะครับอันนี้วิธีที่1 นะครับอีกวิธีนะครับใช้เป็นแบบทั้งหมดทางยูเซอร์ทั้งหมดทั้งระบบท่านสามารถกำหนดที่ในตาราง System VAR นะครับตรงนี้ตาราง System VAR นะครับไปค้นหา System Name ที่ชื่อว่า no-show-title-name-main-form นะครับไปเขียนโค้ดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ตอนอยู่ในเดี๋ยวผมจะส่งโค้ดให้ไปที่ Facebook นะครับกลุ่มด่านไซฮอตโปรเจกต์นะครับแล้วก็รันนะครับกำหนดให้เป็นต้องการ no แสดงไหมก็กดเท่ากับ y นะครับก็คือความหมายมันก็คือคุณไม่ต้องการให้ตัวไตเติ้ลเมนูบาร์เนี่ยแสดงใช่ไหมใช่ก็ต้อง y นะครับต้องตอบ y แล้วก็เซฟไปครับโอเคซึ่งผมไม่แน่ใจว่าใน System Setting มีให้กำหนดไหมนะครับเพราะดูแล้วมันหาไม่เจอหรืออาจจะไม่มีก็ได้เราเลยต้องมาแก้ในสายฟ้าแทนอันนี้ก็เป็นให้เจ้าหน้าที่แอดมินนะครับที่มีสิทธิ์เข้าไปถึงฐานข้อมูลท่านหรือว่าให้ User ที่มีสิทธิ์เข้าไปถึงสิทธิ์ของใช้คำสั่งสาย SQL นะครับตรงสายฟ้านะครับเพราะถ้าเป็นท่านเป็น User ทั่วไปท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าหน้าจอนี้ได้นะครับก็ต้องไปให้เจ้าหน้าที่แอดมินที่แต่ละที่เข้าไปเข้าถึงของสายฟ้านี่นะครับโอเคพอเข้าใจอยู่เนาะเสร็จแล้วก็เอาโค้ดนี้ไปนี่ก็ได้เสร็จแล้วก็โหลดให้เป็น y เสร็จแล้วก็อัปเดตโอเคแล้วเรามาลองดูเดี๋ยวผมลองปิดตัว user ก่อนตัวได้หรอกให้มันแสดงอยู่วิธีนี้มันจะได้ผลไหมนะครับลองปิดไปดูโอเคก็จะไม่แสดงในส่วนของไตเติ้ลถึงแม้เรากดแสดงตัวนี้มาแล้วถึงปิดไปปุ๊บมันก็จะไม่แสดงนะครับเพราะว่าใน System Setting ถูกกำหนดให้ว่าไม่ต้องแสดง Title Menu Form Menu Style นะครับประมาณนี้นะครับก็จะมี2สเต็ปนะครับท่านสามารถแก้ไขได้สเต็ปแรกก็จะเป็นที่ผมบอกสเต็ปที่2ก็คือเข้าไปใส่ฟ้าโดยให้
โดยให้ยูเซอร์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงสายฟ้าได้เท่านั้นนะครับท่านอ่ะถ้าท่านไม่ใช่เป็นแอดมินท่านก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปให้เขาไปแก้ไขตรงนี้ซะตรงโชว์ขีดเดี๋ยวจะซูมให้ดูโชว์โนโชว์ไททันไททันเมนฟอร์มนะครับให้เท่ากับ y แค่นี้ท่านก็จะตรงเมนูสไตล์เมโทสไตล์ก็จะไม่แสดงให้ท่านอีกต่อไปนะครับอันนี้จะมีผลทั้งหมดเลยทั้งยูเซอร์ทั้งหมดทั้งยูเซอร์นะครับโอเคน่าจะประมาณเท่านี้นะครับจริงๆก็เป็นน่าจะที่รู้กันน่าจะที่รู้กันเยอะแล้วแต่บางท่านอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมมาทำรีวิวให้ดูเฉยๆโอเคมีคำถามเพิ่มเติมก็แจ้งเข้ามาในอินบ็อกซ์ผมแล้วกันจะได้มาเรียบเรียงให้ท่านแล้วก็มารีวิวประมาณนี้ให้ท่านเห็นภาพแล้วก็เข้าไปถึงไปแก้ไขในฐานได้ที่ถูกต้องจะได้ไม่กลัวที่จะแก้ผิดพลาดอะไรเงี้ยกลัวเพราะบางท่านอาจจะไม่แน่ใจแล้วไปแก้แล้วก็ไม่แน่ใจแล้วไปแก้แล้วมันทำให้ระบบมันมีปัญหาได้ก็ให้มั่นใจว่ามาตามสเต็ปที่ผมบอกนี่แหละประมาณนี้แหละโอเคประมาณนี้แล้วกันฝากกดติดตามใน YouTube ด้วยนะครับโอเควันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ